สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับเป็นวันที่สองนะครับหลังจากการโอ้เป็นนะวันที่สองหลังจากการรัฐประหารประเด็นที่ผมอยากจะพูดในวันนี้นะครับก็คืออยากจะเตือนสติพี่น้องว่านะครับเมื่อมีการรัฐประหารขึ้นมาแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะได้กลายเป็นกบฏแล้วเราจะดําเนินการอย่างไรกันดีนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้มองนะเรามองด้านบวกของการรัฐประหารครั้งนี้ของพลเอกประยุทธ์ก่อนว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นนักประสานนะครับเป็นคนที่ดูแลทั้งสองฝั่งเนื่องจากว่าได้รับนะผลประโยชน์หรือว่าความสัมพันธ์ทางใจเอื้อเฟื้อกันมาเนี่ยจากทั้งทางฝั่งอำมาตย์นะครับซึ่งรวมทั้งองคาพยพของเขาทุกส่วนแล้วก็รวมทั้งทางฝั่งคุณยิ่งรักนะครับซึ่งได้ทํางานใกล้ชิดกันนะครับมีความสัมพันธ์อันดีถึงขนาดดร.ทักษิณบอกว่านะครับไอ้เล่เนี่ยไอ้ตู่เนี่ยไว้ใจได้นะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดภาพที่เรามองเห็นว่าน่าจะเป็นการเกี้ยเสียกันระหว่างกลุ่มคนที่อยู่ในระดับผลประโยชน์ข้างบนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเป็นการเกี้ยเสียกันในลักษณะที่ว่าคดีคุณยิ่งรักนั้นถ้าให้โดนก็โดนเฉพาะกรณีที่เป็นการโยกย้ายข้าราชการซึ่งไม่มีผลเสียทางการเมืองนะครับในส่วนคดีที่เป็นการโคดโปงก็ไม่ได้เข้าสู่การพิจารณานะครับขณะเดียวกันนั้นฝั่งที่อีกฝั่งหนึ่งที่จะได้นั้นเยอะแยะมหาศาลครับประยุทธ์และลูกน้องที่ฆ่าประชาชนปี53เขาต้องการจะปลดตรงนี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันกลุ่มอำมาตย์ก็พยายามจะหาทางลงอยู่นะครับจะใช้อำนาจตุลาการก็ไม่ได้ยุบสภาแล้วก็ยังไม่มีนะมาติดแงกกับรัฐธรรมนูญที่ตัวเองเขียนนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องล้มล้างรัฐธรรมนูญเสียแต่ว่าจะล้มล้างทื่อๆก็กลัวนะครับก็เลยค่อยๆขยับมาทีละขั้นทีนี้สิ่งที่เขาพยายามจะอ้างเป็นความชอบธรรมแล้วก็ที่จริงก็ถือว่าประยุทธ์ค่อนข้างจะทำได้ระดับหนึ่งก็คือการทำให้ม็อบสองข้างนั้นไม่ทะเลาะกันไม่ฆ่าไม่ฟันกันแต่ข้ออ้างตรงนี้นะครับมันไม่ได้เป็นข้ออ้างที่สมบูรณ์เต็มเพราะว่าทางด้านฝ่ายอักษะนั้นเป็นฝ่ายป้องกันตัวเองนะครับแต่ทางฝ่ายอีกฝ่ายนั้นมีทหารเข้าไปร่วมไม้ร่วมมือเต็มที่นะครับและอย่างหนึ่งที่ประยุทธ์ทำได้ไม่ดีเลยก็คือเวลามีการนะสลายม็อบเนี่ยมันทำกันแบบนะเห็นชัดเจนว่าเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยเครดิตในแง่ของการจะเป็นพระเอกว่าทำให้ม็อบสองข้างนะไม่ฆ่ากันตายนะครับแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ล้มล้างรัฐธรรมนูญปี50พฤติกรรมอย่างนี้ถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องโอ้เป็นพระเอกเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์ตอนแรกนั้นนะแถลงการฉบับที่5พี่น้องจะเห็นว่าประกาศชัดเจนว่าให้สว.ยังอยู่กษัตริย์ยังอยู่นะครับแล้วก็องค์กรอิสระยังอยู่วุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ทําหน้าที่ได้เลยก็เป็นไปตามแผนการของฝั่งอำมาตย์ที่ต้องการล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์เพื่อยึดสภายึดความชอบธรรมแล้วก็จะได้จัดการกับประเทศตามแนวทางที่ตัวเองนะต้องการนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับพอยึดอำนาจมาได้ปุ๊บแล้วเนี่ยปรากฏแทนที่นะตอนแรกไม่กล้าล้มรัฐธรรมนูญเพราะขวาจะกลัวอยู่แต่เข้าใจว่าหลังจากที่ประเมินน้ำยาของทางฝั่งเสื้อแดงตามความคิดของเขาว่าแกนนำรปช.รวบตัวได้แล้วปุ๊บมันจะไม่มีพลังอะไรกระเพื่อมแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการตกลงกับทางตระกูลชินวัตรหรือไม่อย่างไรว่าโอเคถ้าฉันอยู่ในอำนาจเนี่ยก็ขอให้ไว้ใจได้ว่าจะไม่มีการนะครับลุกคืบไปถึงขนาดนะหนักหนาสาหัสนะครับก็ให้มันพอรับกันได้นะเรื่องจะไปยึดทรัพย์หรือจะเอาให้เป็นให้ตายนั้นก็ไม่มีเพราะแกคุมอยู่ตรงกลางแล้วก็ของอำมาตย์ก็ให้ได้พอประมาณถ้าประชาชนจะลุกฮือวันนี้เขาก็ใช้กําลังทหารเนี่ยนะครับเข้าไปจัดการเริ่มจากในส่วนกลางเรียบร้อยเขาก็จะลุกฮือไปต่างจังหวัดนะครับยุทธศาสตร์ของคนเป็นทหารต้องเรียนมาทางด้านนี้นะครับผมได้ดูเนี่ยวิธีการเข้าหาตัวแกนนําแต่ละคนนั้นเขามีชื่อมีที่อยู่นะบอกลักษณะนิสัยนะท่าทางหมู่บ้านนะครับเข้าบ้านไปแล้วเจอประตูมีสิ่งกีดขวางอะไรบ้างพกอาวุธหรือเปล่าโอกาสที่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เขาทำฐานะที่เป็นคนที่เอาเงินภาษีประชาชนไปเรียนทางด้านการจัดการนะครับแล้วทหารนี่มีอยู่หลายหน่วยจิตวิทยานะครับหน่วยสอดแนมนะครับแล้วก็หน่วยปฏิบัติการเขามีอยู่หมดหน่วยวางแผนนะครับหน่วยป้อนข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้แกนนำนปช.เราก็ไปเล่นคิดว่าวาทกรรมที่เด็ดขาดท่าทางที่กล้าหาญบนเวทีนั้นมันคือชัยชนะผมได้บอกไปตั้งนานแล้วว่าให้มีมวลชนอยู่ตามต่างจังหวัดการเข้าไปตรงนั้นไม่ใช่จุดแข็งของเราแล้วยิ่งถ้าเลือดถ้าร่าจะเอามวลชนเข้ากรุงเทพจะตายหนักกว่านี้
ซึ่งจริงๆตรงเนี้ยประยุทธ์ตัดไฟแต่ต้นลมมันก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าปัญหาของประยุทธ์ก็คือว่าวันนี้เขาได้กระทําผิดการเป็นกบฏต่ออำนาจของประชาชนต่อรัฐธรรมนูญปี50ด้วยเพราะเขาล้มล้างรัฐธรรมนูญโดยที่ไม่ได้นะมีมาจากอำนาจของประชาชนแล้ววันนี้ประชาชนเขาไม่ยอมอ่ะผมไม่ยอมนะครับก็ต้องถือว่าประยุทธ์เป็นโจรนะครับเป็นกบฏสิ่งที่เกิดขึ้นนะถ้าจะมองให้ดีประยุทธ์อาจจะพยายามข้อดีที่ผมได้บอกไปแล้วว่าพยายามทําให้ทุกฝ่ายนั้นกลับมาอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่ฆ่าไม่ฟันกันนะครับแต่มันก็เหมือนกับในบ้านหลังหนึ่งนะฮะที่มีพี่น้องเขาทะเลาะกันแล้วประยุทธ์เป็นใครไม่รู้มาจากไหนไม่รู้เนี่ยกระโดดเข้ามาปุ๊บแยก2คนจับมัดไว้เสร็จแล้วก็เผาบ้านทิ้งหรือไม่ก็คือกวาดเอาทรัพย์สินทุกอย่างแล้วก็ตัวเองครอบครองแล้วก็ตั้งตนเป็นผู้ปกครองบ้านนั้นมีความชอบธรรมหรือไม่พี่น้องยอมหรือไม่ล่ะนะครับเพราะว่าจริงๆบ้านหลังนี้ไม่ใช่เป็นแค่2คนที่ทะเลาะกันก็เป็นบ้านของคนอีกจํานวนมากมายซึ่งรวมถึงพวกเราด้วยซึ่งไม่ได้มีสิทธิ์ได้มีเสียกับทางฝั่งเพื่อไทยแล้วก็ทางฝั่งของตรงกันข้ามเรามีสิทธิ์เราเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เต็มที่จะจับพวกนั้นมัดขังก็มัดกันไปแต่ว่าหลักการก็ต้องมาพูดกันคุณปล้นอำนาจของพวกเราคุณเอาทรัพย์สินของพวกเราไปถ้าเราไม่ยอมอ่ะนะครับคุณประยุทธ์ยังไงคุณก็เป็นกบฏนะครับยังไงพลเอกประยุทธ์เป็นกบฏพี่น้องสามารถจะดําเนินการได้เลยทีนี้ปัญหาที่เขามีปืนแล้วเราไม่มีปืนนะครับผมก็ได้บอกไปแล้วว่าเรามีความชอบธรรมฐานะเจ้าของอํานาจแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศเนี่ยประยุทธ์จะไม่สามารถสั่งทหาร 300,000 กว่านายนั้นไปไล่ฆ่าไล่ฟันประชาชนทั้งหมดได้แน่นอนเขาจะใช้ลัทธิการสร้างความกลัวจัดการกับแกนนําวันนี้แกนนําต้องเอาตัวรอดแต่พอเอาตัวรอดแล้วปุ๊บอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับวันนี้เราก็หวังว่าเพื่อไทยจะลุกขึ้นมาแล้วก็ประกาศจัดตั้งรัฐบาลท้องถิ่นถ้าไม่ประกาศจัดตั้งรัฐบาลท้องถิ่นผมบอกไว้เลยนะครับเพื่อไทยได้หากินกับการเอามวลชนไปใช้ประโยชน์และโดยที่ไม่ยึดถือหลักการประชาธิปไตยคุณยิ่งลักลอยตัวสวยงามนะครับขึ้นมาด้วยซากศพเลือดและน้ำตาการเสียสละของมวลประชาชนนะครับปวงประชาชนพี่น้องเสื้อแดงแต่ว่าสิ่งที่ทำก็คือเอาอำนาจไปอยู่ซบใต้ตีนใต้เกือกนะครับของอำมาตย์และก็ของทหารนะครับพาอำนาจประชาธิปไตยความชอบธรรมของประชาชนในการต่อสู้นะครับไปสยบแทบเท้าของเผด็จการและก็รองเท้าบูทของทหารนะครับแล้ววันนี้ถึงเวลามีความชอบธรรมเป็นโอกาสอย่างดียิ่งที่ตระกูลชินวัตรจะกล้ายืนยันเสียสละตัวเองนำการต่อสู้บารมีดร.ทักษิณมีมากมายแต่ถ้าเขาไม่ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นก็จงกราหัวไปเลยว่าตระกูลชินวัตรจะตายไปอย่างใจผมบอกตรงนี้เลยตระกูลชินวัตรจะตายไปจากใจผมนะครับดังนั้นที่จริงๆเนี่ยคนที่ทำงานด้วยกันนะครับเราก็เห็นว่าท่านเป็นคนดีมีนะมีจิตใจแล้วก็ช่วยเหลือสังคมอยู่เยอะมีบุญคุณต่อพี่น้องเสื้อแดงเยอะแต่พฤติการที่ผ่านมานะผมคิดว่าวันนี้ถ้าท่านไม่กล้าประกาศที่จะเอาความชอบธรรมไม่ต้องทำเองอ่ะชูให้คนอื่นทำก็ได้ครับมันมีคนที่เขาพร้อมจะทำทั้งเยอะทั้งแยะแล้วถ้าเกิดคุณยิ่งรักชินวัตรไปรายงานตัววันนี้เธอจะตายอยากใจผมไปตลอดชีวิตถ้าคนนักการเมืองคนไหนไปรายงานตัวกับนะคสช.นักการเมืองเหล่านั้นจะตายไปจากใจผมตลอดชีวิตนะครับในฐานะผู้ทรยศหลักการประชาธิปไตยทรยศประชาชนนะครับส่วนพลเอกประยุทธ์นั้นในลักษณะที่การที่เขาทำกรรมในลักษณะที่ไม่ได้นะใช้ความรุนแรงอย่างเกินเหตุแต่ว่ามีคนตาย 30-40 คนเรากำลังฟ้องร้ององค์กรสิทธิมนุษยชนให้เข้าดำเนินการตรวจสอบหลักฐานกำลังพยายามจะเก็บอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามการที่ท่านยึดอำนาจนั้นเป็นสิ่งผิดเป็นสิ่งยอมรับไม่ได้แล้วจะต้องให้ต่างชาตินั้นบอยคอตท่านเราจะเดินสายทุกประเทศที่ทำได้เพื่อให้เขาบอยคอตไม่คบค้าสมาคมกับท่านไม่ยอมรับรัฐบาลที่ท่านได้นะอุปโลกขึ้นมาและยิ่งท่านอยู่ในอำนาจนานท่านจะเจอปัญหาจะเจอแรงกดดันจากทั่วโลกแล้วประชาชนต่างๆวันนี้ผมได้ขอแจ้งให้พี่น้องทราบว่าขอให้พี่น้องลุกขึ้นมาต่อต้านแสดงว่าเราไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการไอ้ที่อุปโลกตัวเองขึ้นมาแล้วใช้ปืนจ่อหัวประชาชนใช้อำนาจนะครับแล้วจะเรียกคนนู้นคนนี้เข้าไปคุณเป็นใครนะครับคุณจะใช้อำนาจปืนเท่านั้นหรือเข้ามากดหัวคนให้เชื่อคุณถ้าเราไม่เอาคุณจะทำยังไงคุณจะไล่ฆ่าพวกเราหรือนะครับถ้าวันนี้ประชาชน60จังหวัดขึ้นไปประกาศจุดยืนเดียวกันว่าไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการนะคสช.แล้วก็จะไม่ยอมรับอำนาจใดๆที่พวกนี้อุปโลกกันขึ้นมาคุณจะไปไล่ฆ่าไล่ฟันเขาก็ให้คุณทำเพราะว่าทั่วโลกจับตาอยู่แล้วเราองค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนนั้นจะจับหูจับตา
ท่านมาไม่ถูกต้องท่านจะต้องรีบคลายอำนาจโดยเร็วถ้าท่านไม่ต้องการจะมีโทษทันที่หนักหนาสาหัสกว่านี้นะครับประเทศไทยถึงจุดหนึ่งมันโทษที่ท่านทำมันอาจจะอนุโลมกันได้ว่าในเมื่อทุกฝ่ายมันก็ผิดกันหมดนะครับคาคดีความกันหมดแต่ถ้าตั้งหลักให้ประชาชนเจ้าของอำนาจนั้นเขาได้ตัดสินอนาคตเอาอำนาจกษัตริย์ออกไปจากอำนาจประชาชนซะทหารออกไปจากการเมืองซะสารภาพผิดกันซะนะครับตัดสินโทษกันให้รู้ว่าใครผิดใครถูกเสร็จแล้วจะอภัยโทษกันแล้วเดินหน้าต่อก็ยังพอเป็นไปได้เพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวเรื่องโทษเรื่องผิดอะไรให้มันมากมายแต่ว่าจะต้องให้ประเทศอยู่ในจุดที่มันก้าวพ้นจากปัญหาที่เป็นอยู่จะให้ความอยุติธรรมจะให้อภิสิทธิชนครอบงำประเทศและใช้กำลังทหารใช้กำลังตุลาการที่ตัวเองอุปโลกขึ้นมาไม่ได้วันนี้คำถามสำคัญคือประยุทธ์ได้รับโปรดเกล้าหรือยังผมตั้งคำถามและเชิญชวนพี่น้องนะครับถ้ากษัตริย์ภูมิพลเซ็นให้ประยุทธ์เมื่อไหร่กษัตริย์ภูมิพลเป็นกบฏร่วมกับประยุทธ์นะครับจะด้วยเหตุหลักการเหตุผลอย่างไรก็แล้วแต่เรามีเหตุผลดีพอที่จะถือว่ากษัตริย์นั้นเป็นไม่ได้เป็นประมุขนะตามระบอบประชาธิปไตยที่ส่งเสริมให้ประชาธิปไตยนะเกิดขึ้นจริงๆแต่เป็นประมุขที่ละเมิดหลักการประชาธิปไตยก็สมควรจะกำจัดไม่ต้องมีประมุขหรือถ้าจะมีก็ต้องเป็นในแบบอังกฤษหรือญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราได้พูดกันมาอยู่นานวันนี้ขอให้พี่น้องตามจังหวัดต่างๆได้ลุกขึ้นมาแสดงเกียรติจำนงของท่านเถอะเปิดโต๊ะแถลงการให้เต็มแผ่นดินแล้วส่งแถลงการผ่านมาที่มหาวิทยาลัยประชาชนหรือภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับผมจะนำเสนอรวบรวมทั้งหมดไปยังต่างชาติให้เห็นว่าในประเทศไทยนั้นมีกี่กลุ่มกี่หมู่กี่เหล่ากันแน่ที่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วนี่เห็นว่าเรียกผู้คนไปเพื่อจะได้นะบังคับไปประชุมแล้วก็เป่าหัวแล้วก็บีบบังคับเสร็จแล้วก็จะให้เซ็นชื่อยอมรับว่าให้ประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการได้หรือคนของเขาเป็นรัฐาธิปัตย์ได้ถามว่าคนที่ท่านไปนั้นกี่คนในประเทศไทยมีกี่คนยังไงปัญหาของท่านก็อยู่ที่ว่าท่านไม่มีความชอบธรรมแล้ววันนี้ผมก็เห็นว่าความชอบธรรมอยู่ที่ประชาชนที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อต้านและก็กำจัดหรือปราบกบฏในทุกวิถีทางที่ท่านทำได้เป็นความชอบธรรมอย่างยิ่งผมได้แต่ร้องเรียนไปว่าตระกูลชินวัตรนักการเมืองเพื่อไทยท่านมีความชอบธรรมที่จะตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นถ้าท่านตั้งพวกเราที่อยู่ต่างประเทศนะครับทั้งในยุโรปอเมริกาแล้วก็ที่ออสเตรเลียเราเห็นดีเห็นงามว่าเราจะสนับสนุนท่านต่างประเทศหลายประเทศผมเชื่อว่าเขาจะเห็นด้วยกับท่านแต่ถ้าท่านไม่ทำท่านก็จะตายจากใจพวกเรานะครับวันนี้ผมฝากไปถึงหลายๆหมู่หลายๆเหล่านะครับท่านประยุทธ์ถ้าท่านจะถืออำนาจต่อถือให้สั้นนะครับแล้วก็ทางเลือก3ทางที่ผมได้นำเสนอไปนั้นถ้าท่านจะสร้างประชาธิปไตยในระดับที่สังคมพอยอมรับกันได้มันอาจจะเป็นอานิสงส์ให้ท่านไม่ต้องรับโทษรับทันไม่ต้องมีชะตากรรมที่อเนกอนาถนะครับท่านไม่สามารถจะใช้กระบอกปืนนะครับครอบหัวคนได้ตลอดไปเชื่อผมเถอะนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนคิดดีฝ่ายดีและถ้าใครคิดดีฝ่ายดีนะครับเจตนาดีจริงๆรวมถึงท่านประยุทธ์ด้วยก็ขอให้อานิสงส์จงทำให้ท่านนะครับหลุดพ้นจากกรอบปัญหาที่จะพันคอท่านนะครับแล้วก็รอดพ้นจากชะตากรรมที่มันนะอเนกอนาถนะที่มันนะไม่สวยงามนะครับแต่ท่านจะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับอาจารย์ชูพงศ์เคยบอกว่าถ้ายึดอำนาจไปแล้วนะครับเปลี่ยนประเทศปฏิวัติประเทศนะครับท่านจะกลายเป็นพระเอกวันนี้ท่านอาจจะเป็นพระเอกในระดับหนึ่งแต่ว่านะครับพฤติกรรมของท่านต่อจากนี้เป็นเรื่องน่าคลางแคลงสงสัยเพราะว่าท่านรักษาอำนาจในขณะที่เอียงข้างนะครับท่านรักษากรอบอำนาจเดิมรักษาอำนาจกษัตริย์รักษาสว.นะรักษาองค์กรอิสระซึ่งเป็นฝั่งที่อยู่ฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยก็แปลว่าท่านรับใช้ประชาธิปไตยนี่คนเสื้อแดงเขาไม่สงสัยผมก็ไม่ได้สงสัยนะครับแต่ยังให้เรื่อง benefit of the doubt นะครับว่าท่านอาจจะนะสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศในลักษณะที่คนหลายคนยอมรับกันได้แต่ไม่ว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรท่านจับคนที่เขาทะเลาะกันมัดมือขังไว้แล้วท่านยึดบ้านของเขานั้นพฤติกรรมของท่านคือโจรวันนี้ท่านเป็นกบฏต่ออำนาจของประชาชนและผมเรียกร้องให้ประชาชนทั่วประเทศไทยประกาศจับกบฏต่อต้านกบฏนะครับหวังว่าพี่น้องคิดออกคิดได้คิดเป็นทำเป็นปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยจัดตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ต้องรีบครับถึงเวลาปุ๊บถ้าพี่น้องพร้อมแถลงการพร้อมกันทั่วประเทศบอกว่าเราไม่ยอมรับอำนาจและเมื่อท่านไม่ยอมรับความชอบธรรมของรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งหรือว่าการอุปโลกกันขององค์คณะที่พลเอกประยุทธ์ได้สร้างขึ้นนั้นก็จะไร้ความชอบธรรมในสายตาต่างชาติพวกเราที่อยู่ต่างประเทศนะครับจะทำทุกวิถีทางที่จะช่วยสนับสนุนแนวทางที่จะให้ประเทศพ้นจากอำนาจเผด็จการทหารและก็เผด็จการราชาธิปไตยขอให้พี่น้องทุกท่านจงโชคดีคิดดีทำดีและเราจะได้นะไม่ก้าวไปสู่ห้วงปัญหาที่มันลึกกว่านี้จำไว้ว่าปากกระบอกปืนนั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอำนาจที่แท้จริงนั้นต้องมีความชอบธรรมและประชาชนเท่านั้นเป็นเจ้าของอำนาจที่จะอนุมัติหรือว่ามีประชามติให้ผู้นั้นมาใช้อำนาจของประชาชนถ้าท่านไม่ยอม
ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะประท้วงต่อต้านขัดขืนและลุกขึ้นมาต่อสู้ในทุกวิถีทางสวัสดีครับ